ื่อบ้างว่าถ้าเจอปลาพวกเนี้ยที่ชายฝั่งหรืออะไรเงี้ยค่ะเกยตื้นหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์หรือภัยพิบัติอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นความเชื่อเฉยๆนะคะไม่แน่ใจว่าในเรคคอร์ดอะค่ะเมื่อก่อนมันไม่มีแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวประมงเจอแล้วแต่เขาเองก็ไม่ทราบเหมือนกับตัวเนี้ยตอนแรกเขาก็ไม่ทราบเขาก็นึกว่าเป็นปลาดาบหรืออะไรเงี้ยค่ะทั่วไปใช่ปกติแล้วเขาจะอยู่ทะเลแบบน้ำลึกค่ะเขาจะอยู่น้ำลึกเลยอยู่ช่วงประมาณแบบ1,000 เมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือชื่อปลาอะไรนะคะปลาออฟฟิชค่ะออฟฟิชภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรปลาพญานาคหรือว่าปลาลิบบิ้นค่ะเพราะว่าลักษณะตัวเขาแบนแล้วเวลาว่ายมันจะพลิ้วๆไปปลาพวกนี้มันเป็นตัวบ่งชี้อะไรคะไม่ปลาพวกนี้ไม่ได้บ่งชี้อะไรมันอาจจะมีความเชื่อบ้างว่าถ้าเจอปลาพวกนี้ที่ชายฝั่งหรืออะไรเงี้ยค่ะเกยตื้นหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าบ่งบอกถึงภัยพิบัติอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นความเชื่อเฉยๆนะคะแต่ว่าในหลักวิทยาศาสตร์เราแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้ที่ว่ามันจะอพยพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอพยพเพราะว่าใช่ค่ะอาจจะด้วยอุณหภูมิของน้ำกระแสน้ำต่างๆเนี้ยค่ะซึ่งมันพบได้ไม่เกินในหลายๆประเทศก็พบได้ในที่ที่มันเป็นน้ำตื้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดาวเกินกระบะอยู่แล้วค่ะทีเนี้ยมันทับกันอะไรเงี้ยค่ะคือตอนที่เขาติดเรือมานี่ก็นะคะระดับพันเมตรขึ้นไปนะคะยังมีปลาอยู่ปลาไม่กินหรือปลาแย่ปลาแย่ได้เขาอันนี้เข้าวันที่2แล้วค่ะเขาเจอเมื่อวานจะมีตรงนี้มีนั่งกี่โลได้นี่หวังว่านะจ๊ะต้องสารพันธุ์หน่อยคู่นี้ตลาดนี้ไม่ค่ะเกรดเขาเอาหมายมาแสดงสตาฟหรืออะไรไม่เป็นความนะคะเพราะเขาไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาพ่อพันได้ไหมขยายระดับพันได้ไหมคะเท่าไหร่นะคะ2.4 ตัว 2 เมตรเพื่อแค่จะทำให้เด็กว่าอย่างเงี้ยจัดโต๊ะโต๊ะโต๊ะไหน2.40สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ